สวัสดีครับผมนะครับมาพบกับครูแป๊บมิวสิกนะครับวันนี้ครูแป๊บมิวสิกก็จะมีวิธีการสอนกีตาร์ที่เล่นง่ายๆเล่นเป็นเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากจะต้องยากจะต้องเจ็บทิ้วนะครับแต่ครูแป๊บบอกว่าครูแป๊บจะขอบอกเลยว่ามันง่ายเดียวนะครับถ้าเราได้ลองฝึกฝนแล้วนะครับเราก็จะรู้จักรักกีตาร์นะครับทีนี้ลองดูจากวิธีการดีดก่อนนะครับว่าเราจะดีดยังไงให้เล่นเป็นเร็วนะครับแต่ว่าอันดับแรกเราต้องเริ่มจากจังหวะช้าๆก่อนนะครับช้าๆนะครับเราก็ฝึกการเล่นแบบนี้อ่ะลองดูกันครับเราก็ดีดคำว่าลงลงขึ้นขึ้นลงลงแค่นี้นะครับเราฝึกเล่นแบบไปเรื่อยๆก่อนนะอาจจะฝึกประมาณสัก2-3 นาทีนะครับเรามาฝึกกันใหม่นะจังหวะช้านะครับนับช้าๆแบบเต็มห้องครับแล้วก็เล่นลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับอันนี้ก็คือจบแล้วหนึ่งห้องนะครับเล่นไปเรื่อยๆซ้อมก่อนนะลงลงขึ้นขึ้นลงลงทีนี้เมื่อเราสามารถที่จะเล่นเป็นจังหวะช้าเต็มห้องแล้วนะครับโดยการเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วเราก็จะมาเริ่มวิธีการจับคอร์ดกีตาร์นะครับแต่เขาบอกเลยว่ากีตาร์นะครับก็จะมีบาร์1บาร์2บาร์3บาร์4บาร์5เพราะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าครูแป๊ะใช้จับง่ายๆโดยการจับเพียงแค่4คอร์ด4คอร์ดมีอะไรบ้าง1คือคอร์ด D major นะครับ2คือคอร์ด A major 3คือคอร์ดE minor C คือคอร์ด G ทีนี้เรามาดูวิธีการจับคอร์ด D นะครับก็จะใช้บาร์ที่2กับบาร์ที่3โดยการใช้นิ้วชี้เส้นที่3นิ้วกลางเส้นที่1นิ้วนางเส้นที่2สำหรับใครที่งงเราก็คิดถึงข้อนี้ว่า3-1 3-1เนี่ยเราอยู่บาร์ที่2นะครับแล้วก็เหลือ2เหลือ2ก็คือเส้นที่2บาร์ที่3นี่คือได้เป็นคอร์ด D ครับเราก็เอาจังหวะที่เราซ้อมไปเมื่อสักครู่นี้มาเล่นด้วยกันนะครับลองดูลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับจบแล้วทีนี้คอร์ดที่2เราก็จะเล่นคอร์ดที่คอร์ด A major เราก็จะใช้นิ้วชี้เนี่ยมาจับบาร์ที่2นะครับเส้นที่4นะครับแล้วเอานิ้วกลางเนี่ยไปจับไปกดเส้นที่3นะครับบาร์ที่2เช่นเดียวกันก็ได้เป็นคอร์ด A major แต่ว่าจริงๆแล้ว A major เราจะมีตั้งแต่สาย2 3 4นะครับโดยที่เป็นบาร์ที่2แต่ว่าครูแป๊ะเอาแค่2เส้นพอนะครับง่ายๆเพราะนะครับโอเคแล้วเอาจังหวะที่เราซ้อมเมื่อกี้นี้มาเล่นครับเล่นเลยเมื่อได้แล้วเราก็เล่นคอร์ดที่3เรียกว่า E minor ก็จะจับคล้ายๆกับคอร์ด A major แต่เราค่อยยกขึ้นไปข้างบนโดยเอานิ้วชี้ไปใส่เส้นที่5แล้วก็นิ้วกลางเส้นที่4นะครับทำนี้ก็ได้นะครับเป็น E minor นะครับแล้วก็จะเหลือข้างบนไว้เส้นเดียวนะครับแล้วก็ลองเล่นจังหวะเมื่อสักครู่นี้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงต่อไปคอร์ดสุดท้ายคือคอร์ด G นะครับเราก็นิ้วชี้เนี่ยเราจะเถิบไปตรงไหนก็ได้แต่ว่าอย่าไปโดนเหล็กอย่าไปโดนเฟรทนะครับเราสามารถเลื่อนเข้ามานี้ก็ได้แต่ว่านิ้วชี้อยู่เส้นที่5ที่เดิมเราก็แค่ยกนิ้วกลางของเราไปใส่เส้นที่6บาร์ที่3หรือว่าเรียกว่าตรงจุดพอดีนะครับแล้วเอานิ้วนางของเราเนี่ยลงไปเส้นที่1ล่างสุดบาร์เดียวกับนิ้วกลางหรือบาร์3นะครับแล้วก็เล่นจังหวะสักครู่นี้นะครับลองเล่นดูครับเราก็มาฝึกช้าๆจากคอร์ดที่1คือคอร์ด D คอร์ด A major แล้วคอร์ด E minor แล้วก็คอร์ด G major นะครับเราจะมาลองฝึกเล่นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงคอร์ดที่2นะเป็น A major ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ E minor นะครับคล่องแล้วเราก็ลองมาฝึกเล่นโดยที่เรานับลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเป็นใจนะครับอ
ีตาร์ไม่ได้ยากนะครับอันนี้เป็นวิธีเทคนิคของการดีดกีตาร์ในเบื้องต้นนี้ครูแป๊ะมิวสิกที่จะมาสอนนะครับสอนสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่กำลังจะเริ่มหัดเล่นกีตาร์ลองเอาเทคนิคนี้ไปฝึกดูนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ครูแป๊ะก็สวัสดีครับ